จากกระแสการเปิดตัวใหม่ของ iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max นะครับกล้องใหม่ที่ใช้คำว่ายังปูดอยู่แถมมา3เตาพร้อมกันเป็น3ตาแบบนี้นะครับต้องยอมรับนะว่าดีไซน์นี้ใครเห็นก็อยากล้อเลียนโอ้โหถ้าสตีฟจ็อบส์ยังอยู่ก็คงจะเกลี้ยงทิ้งแล้วครับรวมไปถึงท่านเซอร์โจนาธานไอฟ์นักออกแบบดั้งเดิมของ Apple ก็ถึงกันลาออกจากบริษัทกันเลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้ไปดูกระแสในเน็ตกันหน่อยว่าจากแรกเช้าเลยนะฮะไล่มาจนถึงเวลานี้เนี่ยมีภาพล้อเลียนกล้องปูด3ตา3เตานี้ iPhone อย่างไรบ้างนะครับเอาไปดูภาพแรกเลยนี่คนส่วนใหญ่มองถึงอันนี้ก่อนก็คือรูของกะลามะพร้าวนี่แหละนะครับที่เราเคยเห็นคุ้นเคยกันมันเป็นรูตามธรรมชาตินะที่อยู่ๆก็กลายเป็นความเป็นสมมาตรนะครับแบบเดียวกันกับ iPhone เลยทีเดียวแล้วก็มีคนมองเป็นอันนี้ฮะโอ้โหช่างคิดช่างคิดแม่น็อตยึดประตูนะฮะเวลาเปิดปิดบานพับนะครับแล้วก็นี่อันนี้เนี๊ยบหน่อยโอ้โหแรงบันดาลใจเปรียบเสมือนการเปิดสู่ประตูโลกใหม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีหลายคนมองเป็นนี่นี่นะครับเป็นที่โกนหนวดไฟฟ้านะครับยี่ห้อดังนะครับของฟิลิปนั่นเองแล้วก็นี่ฮะมีภาพนี้มาด้วยโอ้โหถ้าเป็น iPhone 11 Pro Max ก็ต้อง3หัวแต่ถ้าเป็น iPhone 11นะรุ่นถูกกว่านะครับไซส์จอ 6.1 นิ้วเนี่ยก็ต้องเป็นแบบ2หัวว่ากันไปนะครับนี่จะ iPhone Pro หรือ Pro Max นะมันก็เป็น3ตาเหมือนกันนะครับอยู่ในไซส์ 5.8 และ 6.5 ตามลำดับนี่อันนี้ช่างคิดมากเลยเป็นแนวหลุมบ่อนะถนนของประเทศที่ยังใช้คำว่ายังเดินด้วยทางลูกรังอยู่นะฮะยังมีเห็นกันอยู่นี่แต่ส่วนใหญ่มองเป็นแบบนี้มองเป็นเรื่องของเตาแก๊สนะครับแต่จะให้เนี๊ยบหน่อยก็ต้องภาพนี้ฮะนี่ฮะกล้องใหม่ iPhone นี่นะครับก็หลายเพจนะครับหลายเพจดังเขาก็เล่นกันนี่สัตว์โลกอมตีนนะครับผมรวมมาจากทุกที่ที่มีแฟนๆแบร์ไตนะครับได้ส่งรูปเข้ามาใต้คอมเมนต์นี่เนี่ยที่คุณฟิลนะครับกำลังพรีเซนต์อยู่นะครับอันนี้เป็นผู้บริหารของ Apple นะครับที่รับหน้าที่พรีเซนต์เรื่อง iPhone เนี่ยก็เอาเตาเอาหม้อมาวางเลยทีเดียวหม้อวางไม่พอนี่จัดซอสเบย์ด้วยโรยเกลือหน่อยจิ๊วนี่นะครับแล้วก็ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาก็ต้องจัดไปนะครับมีออปชันนิดนึงแล้วก็นี่ฮะอ้าวเติมไฟให้จอหน่อยให้มันเป็นเตากันไปเลยทีเดียวแต่ผมชอบไอเดียนี้มากว้าไปได้ไข่กระทะอาหารเช้าจากจังหวัดไหนมาไม่แน่ใจนะครับนี่ส่วนอันนี้ครับมองเป็นชานมไข่มุกนะครับก็เป็นมุกใช่ไหมเป็นจำนวนมุกนะครับที่อยู่ในนี้นะครับก็หลายคนก็จะมองล้อเป็นรูปนี้นะครับหรือว่าจะเป็นหลอดไฟปฏิบัติการของห้องผ่าตัดนะครับอันนี้ฮะว้านี่อาโนสวาสเนเกอร์ก็มานี่คอมมานดอร์เลยทีเดียวนี่ฮะยังคงเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นะฮะแต่สีฟรุ้งฟริ้งตามแบบหรือจะเป็นตัวนี้โอ้โหนี่จัดหนักจัดเต็มอะไรฮะเนี่ยอันนี้คือฐานไอพ่นของร็อกเก็ตนะครับหรือจรวดนั่นเองนะครับในการยิงขึ้นสู่อวกาศจะยิงให้มันเต็มที่ก็ต้องพ่นไฟหน่อยฟาบนี่นะครับเมื่อพ่นไฟแล้วกล้องนี้ยังไปเหมือนกับสิ่งที่จรวดพาไปถึงโอ้นี่หลุมบ่อเป็นดวงจันทร์เลยทีเดียวแล้วก็นี่ฮะแรงบันดาลใจจากปลั๊กนะครับอันนี้ปลั๊กในยุโรปนะครับนี่นะฮะแล้วก็ยังจะมีปลั๊กไทยนะปลั๊กไทยมาตรฐานใหม่ประมาณนี้นะครับปลั๊กไทยเหมือนกันนะนี่ช่างคิดกันไปนี่เหมือนกล้องไทยภาพยนตร์นะในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างขึ้นที่คลาสสิกกันไปแล้วล่ะนี่นะครับหรือจะเป็นกล้องนี้นี่นะฮะอะไรนะ Pale Lat Bolex นะ Bolex นะฮะนี่นะฮะแล้วก็กล้องนี้ก็มานี่นะครับนี่นะก็เป็นสิ่งที่คนนึกถึงนะนี่หรือจะนาฬิกายืมเพื่อนจัดไปเลยจัดไปครับนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อนะครับยืมเข้ามาครับนี่ฮะแล้วก็มาตรงนี้ฟ้าบนี่แล้วก็หลายคนก็ไปคิดถึงของเล่นนะเขาตั้งชื่ออะไรนะอันนี้ฟิชเจสอะไรนะFidget Spinner นะครับอันนี้เป็นชื่อของเล่นที่เวลาขายกันตามตลาดนัดต่างๆนะครับแล้วก็ต้องแปะให้ดูหน่อยนี่แปะแล้วเหมือนเลยนะครับพอดีเดะนะครับนี่นะครับหรือจะเป็นตัวกีตาร์แพดเดิลนะครับหรือกีตาร์เอฟเฟคนะครับก็มีหลากหลายนะครับนี่ก็คิดกันไปมองกันไปนะครับส่งภาพกันมาเยอะเลยทีเดียวนี่โชว์ให้ทุกคนที่ส่งมาหรือจะเป็นปรากฏการณ์ที่อ้างอิงExtraterritorial อย่าง Crop Cycle นะครับเกิดขึ้นบนทุ่งหญ้าต่างๆนะครับนี่โอ้โหเห็นแล้วกลัวเลยอันเนี้ยอันนี้เป็นเหมือนเม็ดฝักบัวนะเม็ดฝักบัวนี่
หรืออันนี้ฮะโอ้โหคิดลึกมากเลยทีเดียวเหรียญที่กำลังจะไปหยอดตู้นะฮะตู้คีบต่างๆนะครับอันนี้ก็ช่างคิดละเกินนี่นะฮะเป็นกลองเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะโอ้หลายคนคิดถึงอะไรอย่างนี้หรือจะไปเป็นแนวประมาณนี้นะหน้ากากลมแก๊สนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่โบลิ่งกันมาเลยทีเดียวนี่หลากหลายสีภาพส่งเข้ามานี่อเล็กเฟสก็มานี่ก็แฟนแบร์ไต่นะเนี่ยคุณเล็กซ์นะครับหรืออเล็กเฟสศิลปินแนวกราฟฟิตี้สตรีทอาร์ตชื่อดังนะของโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นคนไทยนะครับนี่ก็วาดตัวการ์ตูน3ตาใช่ไหมก็คล้ายๆกันนี่ฮะสิ่งที่เขาพยายามจะเปรียบเทียบกันกับความเป็นญี่ปุ่นนะครับคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นมาหลายตัวนะครับงานนี้นะครับนี่ดูสิอันนี้เป็นตัวละครเดี๋ยวให้ดูภาพนี้เต็มๆนะครับเป็นพลทหารหุ่นนะหุ่นพลทหารจากกันดั้มนะเป็นตัวร้ายนะฮะเป็นตัวร้ายแล้วก็ตัวนี้ชื่อฮิเอนะจากคนเก่งฟ้าประธานใช่ไหมตัวนี้คนเก่งฟ้าประธานยูคิโอนะครับนี่ส่วนนี้น้องอะไรนะเดี๋ยวน้องโป้หรืออะไรน้องโป้น้องอะไรสักคนหนึ่งจาก 33 Eyes นะครับนี่คุณเออภินันท์ส่งภาพมาเข้าประกวดนะครับนี่นะแล้วก็ตัวนี้จากเรื่อง Ice Age นะคุ้นตากันดีนะครับนี่ก็เป็น3ตานะส่วนนี้อู้ The Claw นี่นะครับจาก Toy Story นะครับนี่หุ่นเอเลี่ยนนั่นเองนะครับนี่ Ten Ching Hang ก็มานี่3ตา Ten Ching Hang นี่จะมีแค่ Ten Ching Hang เหรอที่เป็น3ตานี่นะครับปลาประหลาดแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มุ้งมิ้งก็มีอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะจัดไปโอ้โหเขาว่าเหมือนอ้าปากค้างอยู่พอดีนะครับนี่โปเกมอนเลยทีเดียวนะครับนี่ส่วนนี้ฮะ Splinter Cell นี่นะครับแล้วก็เอาให้ชัดเอาให้ชัดนี่ปล่อยแสงออกมาเลยเหมือนกันจริงๆนี่ฮะตัวนี้เอ้ยน่ารักหรือน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้ฟาบนี่นะครับนี่จัดไปนะครับขอบคุณทุกภาพที่ส่งเข้ามานะฮะแล้วก็อันนี้เจ้าหนู3ตานะครับการ์ตูนเก่าแก่กว่าดราก้อนบอลอ่ะโอ้โหนี่ขนาดไอคอนสไมลี่ยังมาเลยทีเดียวนะครับในเซตนี้นะครับอีโมติคอนต่างๆนะครับด็อกเตอร์แมนฮัตตันจาก Watchmen นะก็ถูกส่งเข้าประกวดด้วยนะครับนี่แล้วก็ยังเออโอ้โหอันนี้มาจากดาวอังคารหรือเปล่าฮะอย่างกับหนังเรื่องอะไรนะหนังเรื่องอะไรดาวอังคารที่คนเหล็กไปเยือนน่ะTotal Recall นะครับโอ้ยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ฮะน่ารักจังเลยนี่นะครับหน้าเหมือนในพวกการ์ตูนตุ๊กตาตี้อ่ะนะนี่แล้วก็หลายคนก็บอกอดไม่ได้จริงๆกล้องใหม่มันเหมือนชาไข่มุกนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้นะก็เป็นภาพล้อเลียนนะที่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงแหละแต่เป็นว่าในอนาคตไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าอ่ะนะ iPhone 20 Pro อ่ะนะสมมุติในอีกอนาคตโอ้โหขายซะแพงเลยนะเอาเป็นว่านี่เทรนด์ไม่แน่นะมันราคามันขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ออกมาเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะครับในขณะที่ดีไซน์ iPhone 21 Pro โอ้โหอย่างกับที่ขูดชีสนะครับอันนี้ไม่ใช่ Mac Pro ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ปิดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับดีไซน์ครั้งนี้ถูกล้อเยอะจริงๆถูกแซะถูกกรนด่าว่ากล่าวกันเต็มไปหมดแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดเดาพวกเราเพราะว่าเราเห็นมันมาแล้วจากภาพหลุดตั้ง 3-4 เดือนก่อนนู้นแน่ปิดท้ายครับผมปิดท้ายด้วยสเปคที่แท้ทรูของมันดีกว่าเพื่อให้ความรู้กันด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีจุดเด่นมากอยู่ Apple Design ซะเป็นหม้อแกงขนาดนี้นะครับแล้วยังปูดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีความโดดเด่นครับฉะนั้นเรื่องกล้องของ iPhone 11 Pro และ11 Pro Max เชื่อสิจะทำให้หลายคนติดใจในการถ่ายเพราะว่า3เลนนี้นะครับเอาเริ่มจากกล้องหลักก่อนช่วงเลนเนี่ย26 มม.นะครับ f-stop 1.8 มีกันสั่นหรือ OIS มาแล้วก็มีเทคนิคชื่อว่า 100% Focus Pixel นะอันนี้เชื่อว่าคล้ายๆกับ Duo Pixel ของ Canon ที่เป็นเรื่องการโฟกัสเร็วนะครับก็ทำให้ภาพเนี่ยจับจุดโฟกัสได้เร็วขึ้นเนี่ยที่กล้องซูมนะครับอีกตัวนึงตามมาเป็นช่วงเลน52 มม. f-stop 2.0 แล้วก็มีกันสั่นบวกโฟกัสพิกเซลเหมือนกันส่วนกล้องเลนมุมกว้างโอ้มาสักทีในแง่ของภาพอัลตร้าไวด์นะครับสามารถถอยออกมาเขาเรียกว่า 0.5x หรือ 0.5 เท่านะครับ
ดีกว่า1เท่าปกติเพราะว่าไม่ต้องยื่นแขนสุดสามารถจะวึดออกมาได้อีกหน่อยนึงนะครับช่วงเลนส์13มม f/2.4 แล้วก็มีมุมรับภาพแบบ120องศามาให้ก็ทำให้ภาพกว้างขึ้นนะครับซึ่งทุกกล้องเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลโดยทุกตัวก็มีความสามารถในการถ่าย 4K 60เฟรมสำหรับงานวิดีโอนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากส่วน Apple เคลมต่อว่า iPhone 11 Pro และ Pro Max เนี่ยจะเก็บแสงจากภาพจากรูปเนี่ยได้มากกว่า iPhone 10s 40% น่าแง่ละออกมาใหม่ฉะนั้นก็ต้องดีกว่าเดิมแต่พิเศษก็คือมีสักทีน้ำตาจีไหล Night Mode นะครับหรือโหมดการถ่ายภาพกลางคืนนะครับทำให้ความมืดของบรรยากาศเนี่ยมันสุกสว่างขึ้นเพราะว่าเปิดชัตเตอร์นานขึ้นนะครับในการเก็บภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ที่น่าสนใจสุดเลยนะครับปิดท้ายด้วยความสามารถ Deep Fusion อันนี้เป็นการถ่ายรูปตอน1แชะ9ภาพกล่าวคือจะมีการเก็บ4รูปก่อนกดชัตเตอร์แล้วก็กดชัตเตอร์อีก1รูปและบวกไปอีก4รูปหลังกดชัตเตอร์คล้ายๆไลฟ์โฟโต้ใช่ไหมเวลาคุณกดปุ๊บเนี่ยมันจะกดเก็บเหตุการณ์ก่อนนิดนึงแล้วก็หลังอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้คุณกดเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ว่าในกรณีของภาพนิ่งเนี่ย Diffusion จะเป็นเทคโนโลยีในการ Machine Learning คือเอา9รูปนั้นมาขยุมรวมกันแล้วก็ใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการคำนวณหาภาพที่น่าจะได้แสงสวยที่สุดฉะนั้นในมุมมองนี้นะครับมันก็จะถ่ายรัวเลย9รูปด้วยกันเพียงแต่ว่าน่าเซ็งตรงที่แรกจำหน่าย iPhone วันที่20กันยายนนี้จะยังไม่มีความสามารถ Deep Fusion นี้จนกว่าจะใช้ไปสักพักหนึ่ง Apple ถึงเพิ่งจะเปิดอัปเดตหลังจากนั้นอีกทีนะครับฉะนั้นวันแรกจำหน่าย20กันยายนซึ่งจะอยู่ในประเทศกลุ่มแรกเนี่ยก็จะยังไม่มีความสามารถ Deep Fusion จนกว่าจะอัปเกรด OS นะครับอีกครั้งนึงเพื่อเติมความสามารถของ Deep Fusion ใส่เข้าไปเอาเป็นว่าตั้งใจทำแต่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยขอขายก่อนได้ไหมวันศุกร์นี้เปิดจองแล้วนะครับส่วนประเทศไทยยังไม่ระบุว่าจะขายเมื่อไหร่แต่ตามการคาดการณ์ไม่น่าจะช้ากว่าประเทศกลุ่มแรกมากนักครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกในการส่งภาพแซวภาพล้อกล้องใหม่ของ Apple แบบกล้องปูด3ตา3เตานี้มาหาเรานะครับในวัน2วันนี้เราจะปล่อยคลิปเด็ดเกี่ยวกับ iPad OS นะครับระบบโดยการใหม่บน iPad ที่ไม่ต้องซื้อ iPad ใหม่อย่าง Gen 7คุณก็สามารถมีความสามารถใหม่สดบน iPad เดิมของคุณได้ด้วยติดตามชมให้ได้นะครับ